ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยททบ5ร่วมกับบริษัทไทรเซปจำกัดน้ำแร่เพอร่าน้ำแร่ธรรมชาติ 100% ขนมข้าวอบกรอบตรายูกิอร่อยสุดติ่งตัวจริงแบบญี่ปุ่นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้ายูร่ายูร่าความลับของความสวยเสนอมยุราครบสูตรสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับเราสองคนเช่นเคยกับรายการมยุราครบสูตรค่ะทางช่อง5ค่ะต้องกดหมายเลข1ค่ะก็จะเจอกับเรา2คนพร้อมกับเรื่องราวต่างๆมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นสารพันความบันเทิงเรื่องของอาหารการกินความสวยความงามสูตรเคล็ดลับต่างๆแล้วก็อาหารอร่อยๆที่มาแนะนำกันมีแน่นอนเลยและอย่าลืมนะคะวันนี้ก็จับจ้องดูมยุราครบสูตรให้ดีนะคะเหมือนเดิมวันนี้เรามียูรามิราเคิลไบรท์อิโมชั่นเพื่อลดเลือนฝ้ากระจุดด่างดำมาแจกคุณผู้ชมด้วยค่ะสนับสนุนโดยน้ำแร่เพอร่าน้ำแร่ธรรมชาติ 100% ขนมข้าวอบกรอบตรายูกิยูรากลูต้าเบอร์รี่โทร02-116-1666 02-116-2666แหมชอบเสือเหรออ๋อดุนะดุนะคุณผู้ชมกำลังจะเมาเรื่องนี้ตอนนี้เราอยู่ที่ร้านเสือคาเฟ่เสือคาเฟ่จะอยู่ที่พุทธมณฑลสายหนึ่งที่เรามาเพราะอะไรเพราะว่าเขาแชร์กันใช่ไหมเธอพูดสิเธอเป็นพวกโลกโซเชียลคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าในโซเชียลกำลังคิดแบบพวกร้านคาเฟ่ที่แบบมีสไตล์ของตัวเองใช่ไหมคะร้านเสือนี่ก็เป็นหนึ่งร้านนะคะที่กำลังโด่งดังในโลกโซเชียลเพราะว่าเขาก็มีแบบคาแรคเตอร์ของเขาเองได้ยินว่าที่นี่เขาจะมีหุ้นกันหลายๆคนใครชอบอะไรหรืออะไรเขาก็จะมาตกแต่งมีจะมีต้นไม้แล้วก็จะประดับประดาแต่ที่สำคัญมีร้านมีเสือเสือเยอะเนี่ยน่ารักไหมเนี่ยช่วงนี้มายุราหามาให้มาคุยเรื่องนี้กันดีกว่ายายไหมชอบหมูดำคุโรบุตะหมูคุโรบุตะเนี่ยเธอชอบใช่ไหมพี่ก็ชอบชอบเพราะว่าหมูมันจะนุ่มนุ่มกว่าคือเนื้อหมูปกติเนี่ยค่ะหมูดำมันจะนุ่มกว่าเวลากินแล้วกินง่ายเหมือนกินบ่อยไหมกินบ่อยไหมก็ถ้ามีโอกาสเลือกก็จะเลือกกินหมูดำเพราะอะไรพี่ถามเรื่องนี้ทำไมเพราะว่าอะไรคุณผู้ชมทราบไหมคะหมูดำหมูคุโรบุตะเนี่ยจริงๆแล้วในบ้านเราเพิ่งได้รับความนิยมมาก็ไม่กี่ปีนี่เองนะคะแต่ว่าหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะคุโรบุตะแปลว่าอะไรภาษาไทยจริงๆก็แปลตรงตัวคุโรแปลว่าดำบุตะบุตะแปลว่าหมูคุโรบุตะก็คือหมูดำนั่นเองคุโรบุตะคุโรบุตะเอางี้ดีกว่าช่วงวันที่เราหามาทำความรู้จักพาคุณผู้ชมมารู้จักว่าทำไมมันอร่อยอร่อยขนาดไหนหมูคุโรบุตะหรือคุโรบุตะเนี่ยถึงได้รับความนิยมจากผู้บริโภคทั่วจากทุกมุมโลกรวมมาถึงบ้านเราในประเทศไทยนี่แหละไปเลยค่ะก็หมูดำคุโรบุตะจริงๆในบ้านเราก็มีมานานแล้วครับอย่างเมื่อสมัยก่อน 4-5 ปีที่แล้วเนี่ยยังไม่บูมเท่าปัจจุบันเพราะว่ามีการนำมาใช้ในร้านอาหารญี่ปุ่นค่อนข้างน้อยมากคือในตัวของหมูคุโรบุตะเนี่ยเหตุผลที่ได้รับความนิยมก็คือจุดเด่นของหมูดำก็คือความนุ่มและความชุ่มฉ่ำกว่าหมูอื่นทั่วไปตัวอย่างเมนูที่ร้านเรานำหมูคุโรบุตะมาใช้นะครับก็อย่างเช่นเมนูนี้ครับก็จะเป็นข้าวหน้าหมูดำแกงกะหรี่จุดเด่นของเมนูนี้ก็คือจะนำหมูดำมาราดด้วยแกงกะหรี่และเมนูอื่นก็จะมีเป็นหมูดำชุบแป้งทอดก็เมนูที่จะแนะนำอื่นๆนอกจากเมนูหมูดำคุโรบุตะก็จะเป็นเมนูซูชิซึ่งเอกลักษณ์ของเราก็จะเป็นจะเห็นได้ชัดว่าคาซาทุกสาขาเนี่ยจะมีบาซูชิทุกสาขาของเราก็จะเน้นไปทางซาชิมิซูชิที่จะเป็นเมนูค่อนข้างหลากหลายจุดสำคัญเลยคือความสดครับก็ขอเรียนเชิญทุกท่านที่ชื่นชอบอาหารญี่ปุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นเมนูคุโรบุตะแล้วก็เมนูอื่นๆนะครับก็ขอเรียนเชิญมาทานได้ที่ร้านคาซาทั้ง15สาขาใกล้บ้านคุณครับโอ้ยอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองมันเห็นแล้วแบบชุ่มขอพุ่งเข้าไปนี่ไม่ต้องกินเลยได้ไหมช่วงนี้ที่เห็นว่าเขามีเทศกาลหมูดำซีเพคุโรบุตะด้วยนะคะไม่ต้องห่วงจะได้กินแน่นอนใช่ไปจับซะหน่อยดีกว่านี่ค่ะช่วงต่อไป
ยูราสวยครบสูตรมีเรื่องอะไรนำวันนี้ค่ะเป็นเรื่องของการรักษาฝ้าด้วยหัวไชเท้าไม่จริงดิฉันขอแย้งเลยหัวไชเท้าจะมารักษาฝ้าได้ไงนี่ไงยูราเขามีตั้งหลายตัวอ้าวลองดูก่อนค่ะหัวไชเท้าเนี่ยนะถูกต้องสนับสนุนโดยน้ำแร่เพอราน้ำแร่ธรรมชาติ 100% ขนมข้าวอบกรอบตรายูกิช่วงสวยครบสูตรสนับสนุนโดยยูรามิราเคิลไบรท์อิมัลชั่นเผยผิวนุ่มชุ่มชื่นแลดูกระจ่างใสโทร02-116-1666 02-116-2666เดี๋ยวบอกก่อนอะไรอ๋อพานาคอตต้าสตรอเบอรี่ค่ะของดิฉันอะไรนะวานิลาสตรอเบอรี่อร่อยมากที่นี่สงสัยอย่างนึงคือชื่อร้านว่าเสือใช่ไหมพี่เสือคาเฟ่แต่ว่าขนมแมวแมวมากแล้วเจ้าของร้านเนี่ยนะเป็นผู้ชายหมดนะแต่ต้องแวะมาเจมี่สาวๆเลยท้องเข้ามาถ่ายรูปถ่ายรูปมีขนมอร่อยกรุบกริบวันนี้เนี่ยนะคะใครที่เป็นกระเป็นฝ้าเขาบอกว่าหัวไชเท้ารักษาได้เท่าที่เคยได้ยินนะเขาบอกหัวไชเท้าสดเนี่ยนะค่ะรับประทานแล้วเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องข้างในนะมันจะช่วยขับไอ้ของเสียออกแต่เรื่องเอามาฝนมาทาฝ้าไม่เคยได้ยินไม่จริงยูรามิราเคิลไบรท์อิโมชั่นลดเลือนฝ้ากระจุดด่างดำเดี๋ยววันนี้แจกฟังให้ดีกันก่อนมิราเคิลไบรท์อิโมชั่นของคุณพี่ลดฝ้ากระจุดด่างดำได้จริงแต่ว่าอันนี้เนี่ยมาดูในเรื่องของหัวไชเท้าก่อนวันนี้น้องอยากนำเหนอเขาบอกว่าถ้าเราเอาหัวไชเท้าแบบสัมผัสกับสีหน้าโดยตรงเนี่ยค่ะมันจะแสบแต่ว่ามันจะต้องมีกรรมวิธีอย่างหนึ่งอาจจะมีส่วนผสมบางอย่างที่ใส่เข้าไปแล้วก็สามารถสัมผัสหน้าได้โดยที่รักษาฝ้าของเราได้หัวไชเท้าเป็นพืชสมุนไพรที่ช่วยในเรื่องลดรอยดำจากฝ้ากระและรอยดำจากสิวได้ดีดังนั้นนะคะวันนี้เรามาแนะนำการใช้หัวไชเท้ารักษาฝ้าให้ถูกวิธีแบบไม่แสบผิวมาบอกกันค่ะเริ่มด้วยการนำหัวไชเท้ามาบดแล้วนำไปแช่เย็นประมาณ1ช้อนชาจากนั้นนำน้ำผึ้งและนมสดอย่างละ1ช้อนโต๊ะและน้ำมะนาว1ช้อนชามาผสมแล้วคนให้เข้ากันจนเป็นเนื้อครีมสุดท้ายก็เติมเจลว่านหางจระเข้ประมาณ1ช้อนชาจากนั้นนำส่วนผสมทั้งหมดพอกที่รอยฝ้าหรือพอกทั่วใบหน้ายกเว้นรอบดวงตาและรอบริมฝีปากพอกทิ้งไว้10นาทีแล้วล้างออกด้วยน้ำเย็นจัดทำเป็นประจำสัปดาห์ละ 2-3 ครั้งสักเดือน2เดือนก็จะเห็นความแตกต่างแถมยังไม่ทำให้ผิวหน้าแสบร้อนเหมือนการใช้หัวไชเท้ารักษาฝ้าแบบสดๆอีกด้วยค่ะเอาจริงๆนะเกิดคุณกำลังจะนอนเนี่ยหรือกลางวันเดินๆคุณมีแฟนอ่ะคุณมีแฟนหรือมีสามีคุณก็มาฝานมาบดเอาน้ำผึ้งอะไรนะนมโอ้ยมาปะปะกับคุณทายอยู่เริ่มที่จะเข้าไว้ทาไปปุ๊บคุณเอาอะไรแล้วแฟนคุณบอกว่านี่มาพอกหัวไชเท้าอะไรเนี่ยสามีบอกเธอมาพอกหัวไชเท้าเลยเขาบอกว่าทายอยู่ละโอ้มาถึงคำถามเราวันนี้เราถามเร็วหน่อยเราไม่ถามท้ายรายการเพราะเดี๋ยวเราจะพาไปกินละนะคะคำถามถามว่า Yura Miracle Bright Emotion ช่วยลดเลือนตึ๊ดใครตอบได้ก็ให้เลยมูลค่า 2,500 บาท2รางวัลจบแล้วโทรมาทำปากสิลดเลือนบอกขนาดนี้แล้วนะสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้า Yura ความลับของความสวยติดตามข่าวสารและร่วมสนุกกับผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้า Yuraได้ทาง www.yurathailand.com และ Facebook search คำว่ายูราหรือทาง Instagram @yurathailand ค่ะครบสูตรของอร่อยวันนี้ค่ะใหม่จะขอนำเสนอได้เลยเราอยู่พุทธมณฑลสาย1วันนี้ประจวบเหมาะเลยใหม่จะพาพี่ตั๊กไปทานชาบูสไตล์เวียดนามก็ดีสุขภาพจะได้รักษาสุขภาพอร่อยมากทั้งน้ำซุปทั้งน้ำจิ้มเรียกว่าแบบอร่อยแบบว่ายกสดหมดหม้อเลยกับร้านเฝอยกสดพุทธมณฑลสาย1ค่ะเฝอยกสดใช่ค่ะพุทธมณฑลสาย1ถูกต้องก็จะไม่เป็นชาบูหรอเดี๋ยวไปหาคำตอบดีกว่าเดี๋ยวไปถามเขาเองเนาะไปค่ะอย่าลืมนะคุณผู้ชมคำถามเมื่อกี้ถามไปเรียบร้อยแล้วใครตอบได้นะคะยูราม i r a c l e Bright Emotion ช่วยในเรื่องอะไรโอ้โหแค่นี้หลังเลิกรายการตอบมาค่ะสองท่านค่ะไปค่ะมายุราครบสูตร